Media. สวัสดีวันที่5ตุลาคมนะครับก็ผมโพสต์เทสแทนลงไปในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปจากเทสแทนคร่าวๆนะครับก่อนที่เราจะจับตลาดจะเปิด RTS session จะเปิดนะครับตอนนี้ 8:25 Central Time ก็คือ 2:25 นะครับก่อนตลาดเปิด5นาทีสถานการณ์เนี่ยสรุปจากเทรดแพลนนะครับเราจะเห็นว่า All Time High เก่าก็คือเมื่อวานนี้อยู่ที่นี่ปรากฏว่าตลาด Overnight Session Break ขึ้นไปทำ Fresh New All Time High อีกรอบหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับเพราะว่ายังไงซะช่วงนี้ตามเทรดแพลนก็บอกไว้อยู่แล้วครับว่าเรามี bullish multiple time frame alignment แปลว่า buy side control market และ dominant market นะครับถ้าตลาดเปิดมาปุ๊บ RTS session 8:30 central time ปุ๊บแล้วเราเห็น broad market ไม่ได้ weakness โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันค่อนข้าง strongรวมถึงโมเมนตัมคือ NYSET Coding Above Zero Line เป็นไปได้สูงมากนะครับว่าเมื่อตลาดเปิดปุ๊บเราจะไม่เห็นตลาด pullback กลับลงมาที่ support นะครับก็อีกประมาณสัก4นาทีนะครับนี่คือสถานการณ์เลยตอน real time นะครับแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆตลาดเปิดมา broad market มันค่อนข้าง strong นะครับเราอาจจะต้องหาจุดเทรดที่มันค่อนข้าง aggressive นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดเป็น bullish environment นะครับเราจำเป็นที่ต้องเทรด aggressive เพราะราคาอาจจะไม่ได้ pullback กลับที่ support นะครับแล้วก็ target upside มันยังมีมากพอนะครับถ้าเกิดว่าเราเทรดแถวนี้นะครับแม้ว่ามัน pullback กลับลงมาที่ 34 midpoint ก็ตามนะครับจะเห็นว่า upside potential ของเรา reward to risk ratio มันยังได้อยู่นะครับเพราะว่า resistance เราอยู่ที่นี่แล้วเรายังมีเลนส์ข้างบนนะครับเป็น range extreme zone resistance zone นะครับอยู่ที่49ถึง51 zone นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูตลาดเปิดนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูเข้ามาคนที่ไม่เคยเข้ามาดู trade of the day ของ day trade boss มาก่อนนะครับอาจจะงงๆว่านิ่มอันนิ่มมันคืออะไรกันก็คือตลาดที่เราเทรดเป็นหลักนะครับคือ e-mini S&P 500ซึ่งใครก็ตามที่เป็น day trader ถ้าไม่เทรด e-mini S&P 500ผมบอกเลยเป็นเรื่องน่าเสียใจมากและเป็นเรื่องน่าเสียดายมากนะครับซึ่งไม่ได้แปลกนะครับเทรดเดอร์เมืองไทยส่วนใหญ่ไม่มีใครเทรดแล้วก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่ว่าตลาดทั่วโลกถ้าเป็นเรื่องของ day trader e-mini S&P 500เป็นตลาดที่ดีที่สุดในโลกในการเทรดแบบ day trade นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยชาร์ตที่เราใช้กันนะครับก็ชาร์ตหน้าจอหลักๆเรามีเท่านี้นะครับแต่อีกหน้าจอนึงซึ่งสำคัญไม่แพ้กันนั่นคือเป็นชาร์ต market internal เนื่องจากว่าเราเทรด e-mini S&P 500ซึ่งเป็น index ของตลาด USนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรดีไปกว่าการเทรดตามความเป็นจริงการเทรดตามความเป็นจริงคืออะไรก็คือถ้าตลาด real time ของ US ทั้งระบบสมมติเปิดมาวันนี้ปุ๊บมันบอกเราว่ามัน strong ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะช็อตมาเก็บถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะใช้อินดิเคเตอร์อะไรก็ตามซึ่งปกติ Day Trade Boss ไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์เพียวๆมีตัวเดียวที่ใช้ก็คือ VWAP Volume Weighted Average Price นะครับซึ่งส่วนอันนี้เป็น Intraday Midpoint นะครับวิธีที่เราเทรดคือเราดู Market Structure นะครับว่า Support Resistance มันควรจะอยู่ที่ไหนแล้วเราก็ตีเป็นโซนเอาไว้ซึ่งโซนพวกนี้เราพิจารณาด้วยสายตาและตีด้วยมือนะครับไม่ใช่เอาอินดิเคเตอร์มาเลเสร็จแล้วก็มันแอสไซน์ซัพพอร์ตหรือว่ารีสิสแตนซ์ให้เราอัตโนมัติไม่ใช่เราจะใช้ Price Behavior เราจะใช้ Volume Profile ในการหา
จุดที่ดีที่สุดหรือที่เรียกว่าเป็น good fit location ในการเข้าตลาดในการหาโซนแล้วกันนะครับซึ่งถ้าตลาดเวลทามันบอกเราว่าตลาดมัน strong นะครับถ้ามัน pull back กลับมาที่ support เราก็บายแค่นั้นเองครับไม่ได้ยากอะไรนะครับประเด็นสำคัญคือ 1. เราต้องอ่าน market structure ออก 2. เมื่อมี market structure เสร็จเราจะเห็นว่า contextual นะครับของตลาดมันเป็นยังไงเมื่อเราได้ contextual ปุ๊บเราจะได้สิ่งที่เรียกว่า bias ก็คือแนวโน้มของวันครับซึ่งแนวโน้มที่เราได้มาเนี่ยตลาดเปิดแล้วนะครับซึ่งถ้าแนวโน้มที่เราได้มาปุ๊บอันนั้นมันคือเงื่อนไขในการเอาไปอ่าน real time broad market นะครับซึ่งตลาดเปิดแล้วตอนนี้ AD line ซึ่งเป็นตัวแทนของ broad market เปิดบวก800ทั้งที่ yesterday call อยู่ที่ 36.25 แปลว่าตลาดโดยรวมของ US สหรัฐ strong นะครับผมบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะไม่ได้ pull back กลับลงมาที่เนี่ยซัพพอร์ตมีโอกาสสูงมากวันนี้มีโอกาสสูงมากที่เราอาจจะต้องเข้าแบบ aggressive นะครับก็เดี๋ยวรอดูครับที่แน่ๆตอนนี้คือ broad market ไม่ได้ weak นะครับคือค่อนข้าง strong นะครับเราเรียกกันว่า bullish disconnect เปิดประมาณบวก800นะครับแล้วก็ momentum upside ก็มีพอสมควรเนื่องจากว่า NYSE tick holding above zero line สำหรับคนที่เล่นกับ Day Trade Boss นะครับแล้วก็มีสิทธิ์เข้าไปดูใน Member Area เนี่ยก็ลองเปิดดูนะครับ Market Channel ดูตามกันไปวันนี้ 8:31 Central Time ขอดูแป๊บหนึ่งครับเราอาจจะต้องเทรดแบบ aggressive นะครับเพราะราคามันอาจจะไม่ได้ pull back กลับมาที่ support ซึ่งมันช่วยไม่ได้ครับการเทรดมันเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ยังครับยังไม่เทคลองไซด์เนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีเซลลิ่งเพรสเชอร์อยู่นะครับรอแป๊บหนึ่งขอให้เคลียร์วันนี้นิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับโอเคตลาดเปิดมาได้สักประมาณ14นาทีพุชทำ fresh new all time high อีกแล้วตลาด strong แน่นอนครับเราต้อง aggressive ซึ่งถ้าราคา pull back กลับมาที่ 38.75 39 RTH midpoint นะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าเทรดลองไซด์กันไม่ใช่39แล้วขึ้นไปอีกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวตั้งรอไว้ก่อนเลยครับ3950แป๊บโอเคไม่เป็นไรไม่ทันเดี๋ยวขยับสต็อปนิดนึงนะครับทาร์เก็ตเอาไว้ก่อนครับก็เดี๋ยวดูกันครับว่ามันจะไปเลยไหมday trade ต้องตัดสินใจเร็วประมาณนึงนะครับ39 3950โอเคสำหรับคนที่ไม่เคยเทรด ES นะครับหรือ E-mini SP 500ทุกๆการขยับของราคาขึ้นลงเราจะเรียกมันว่า1ทิกนะครับก็คือ1ทิกคือ 0.25 point สังเกตว่า3950ลงมาปุ๊บนะครับอาจจะเป็น25ขยับขึ้นเป็น50นะครับมูลค่าต่อ1ทิกคือ
12.50 US ดอลลาร์ต่อ1สัญญานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบวกลบคูณหารตัวเองนะครับแล้วก็สมมุติว่าราคาขึ้นจาก13.12ขึ้นไป33ปุ๊บเราจะเรียกมันว่า1 point ซึ่งภายใน1 point มันก็คือ4ทิกนั่นเองนะครับก็เท่ากับ50 US ดอลลาร์ต่อ1สัญญานะครับก็ถ้าใครไม่เคยเทรดก็ลองไปหาใน Google ดูนะครับไปรีเสิร์ชดูว่ามันดียังไงนะครับแต่ผมบอกเลยใครที่เดย์เทรดนะครับแล้วไม่เทรด E-mini S&P 500นี่คือจะเสียใจเอางี้ดีกว่านะครับอ่ะรอดูกันครับว่าผมจะสต็อปเอาท์หรือว่ามันจะขึ้นไปนะครับถ้าขึ้นไปเราเข้าที่ 39.50 ใช่ไหมครับสต็อปเราอยู่นี่สต็อปเรา 2.5 point นะครับถ้าขึ้นไปที่ resistance คือ 44.50 เราได้ 2R แน่นอนวิธีที่เราเข้าเทรดเราต้องเห็นอะไรก่อนครับเห็น stop loss ก่อนถูกไหมครับว่าอยู่ที่ไหนจากนั้นเราก็ดูว่า target ที่เป็นรูปธรรมมันจะสามารถทำให้เราได้2เท่าขึ้นไปหรือเปล่าเราถึงจะเทรดเราไม่เทรดสิ่งที่เรียกว่า scalp นะครับก็คือเราไม่เทรดอะไรที่มันแบบ point 2 point ไม่เอาครับถ้าเราจะเข้าเทรดเราจำเป็นที่ต้องเห็นทาร์เก็ตที่เป็นรูปธรรมคือ 2R ขึ้นไปเท่านั้นเราถึงจะเข้านะครับแล้วเคสนี้มัน make sense เพราะว่าทาร์เก็ตอัพไซด์อยู่นี่นะครับซึ่งบางครั้งผมก็เปิดบางครั้งผมก็ไม่เปิดนะครับผมปิดก็ได้เปิดอันเดียวก็พอนะครับเราก็จะเห็นครับ 2R อยู่นี่ถ้าราคาขึ้นไปจริงซึ่งผมบอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากเนื่องจากว่า AD Line ซึ่งเป็นตัวแทน Broad Marketมัน bullish disconnect ก็คือมันเปิดไกลนะครับคือพูดง่ายคือตลาดโดยรวมสหรัฐทั้งตลาดมัน strong นะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะเป็น up trend เป็นเรื่องเป็นราวและราคามัน extend ค่อนข้างเยอะก็จริงแต่ตลาดใดที่ broad market ยัง strong อยู่เราทำอย่างอื่นไม่ได้เราต้อง trade long side เท่านั้นและระวังเป็นอย่างยิ่งเรื่อง short sideเราจะไม่ช็อตทั้งสิ้นไม่ว่าหน้าตามันจะดูแบบเป็นยังไงนะครับยกเว้นว่า broad market มันบอกเราจริงๆว่ามัน really weak จริงๆอ่ะเราอาจจะช็อตแต่ถ้าจะช็อตเราก็ต้องช็อตในจุดที่เป็น good trade location เช่นเดียวกันเช่นเมื่อราคาขึ้นไปที่ resistance นะครับ resistance zone ทั้ง2อันอย่างเงี้ยน่าช็อตถ้า broad market weak จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเทรดตามสภาพตลาดจริงนะครับเพราะฉะนั้นบางคนจะถามว่าถ้าขึ้นไปที่นี่ปุ๊บเราจะช็อตหรือเปล่าเราจะช็อตก็ต่อเมื่อ broad market มันบอกเราว่าเราควรช็อตไม่ใช่ว่าพอเรามี support resistance ปุ๊บพอราคาขึ้นไปที่ resistance ปุ๊บเราจะออกแล้วเราจะช็อตไม่ใช่นะครับเราต้องดูสถานการณ์ real time จริงๆของตลาดว่ามันเป็นยังไงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าต่อให้มีซัพพอร์ตดีแค่ไหนแต่ว่าหรือว่ามี resistance zone ดีแค่ไหนมันก็มีโอกาสเบรกได้ทั้งสิ้นและมันจะเบรกก็ต่อเมื่อตลาด real time มัน bullish มัน strong นะครับมันก็สามารถเบรกได้ซึ่งเคสนั้นแทนที่เราจะออกตรงนี้เราจะ hold ครับให้ราคามันเบรกขึ้นไปด้านบนแล้วก็หาจุดออกนะครับด้านบนโอเคเดี๋ยวรอดูครับว่าตอนที่ขึ้นไปนะครับคิดว่ายังไงก็ถึงครับตอนที่ขึ้นไปที่นี่นะครับเราควรจะออกไหมใครก็ตามที่ยังไม่ได้เข้านะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงมาเทส RTH Midpoint ช่วงนี้ก็เข้าได้นะครับยังไม่สายเกินไปนะครับตลาดมัน broad market มันไม่ได้ weak นะครับเพราะฉะนั้นก็ยัง make sense อยู่ครับที่เราจะเข้าได้
สต็อปมันไม่ได้เยอะนะครับถ้าโดนสต็อปให้มันโดนไปครับโอเคตอนนี้ผ่านมาแล้ว1ชั่วโมงนะครับเรากำลังจะได้ first hour range ซึ่งบอกเลยว่าแคบนะครับเนี่ย37ถึง41เนี่ย300กว่าในขณะที่ broad market เราดูกันครับ9โมงครึ่งตอนนี้ไปแล้วนะครับ ADR เริ่ม trend up ขึ้นไปแล้วตอนนี้อยู่ที่บวก800นะครับทั้งที่ yesterday close อยู่ที่36300กว่าแต่ว่าไป800แล้วเพราะฉะนั้นเรายังโฮต่อนะครับโฮไปเรื่อยๆครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดเบรกโอเวอร์ไนท์ไม่ใช่ว่าตลาดเบรกโอเพนนิ่งเรนจ์นะครับขึ้นไปด้านบนเราได้อินิเชียลบาลานซ์แล้วนะครับผมจะไทสต็อปขึ้นไปหน่อยนึงโอเค break overnight ไม่ใช่ break opening range แล้วครับ stop แป๊บนึงก็เดี๋ยวตอนที่ขึ้นไป test resistance zone นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า resistance zone เนื่องจากว่าตอนนี้มันเป็น all time high ถูกไหมครับ resistance zone สำคัญมันไม่มีนะครับมันเป็นแค่ rate expectation เฉยๆเดี๋ยวเราต้องดูปฏิกิริยามันนะครับว่ามันขึ้นไปเทสแล้วเนี่ยเราสมควรที่จะออกไหมแต่ผมบอกเลยว่า ถ้าดู broad market ไม่สมควรเลยครับต้องดูก่อนเพราะว่าทั้ง momentum ก็ holding above zero line นะครับ NYC tick ในขณะที่ AD line ที่เป็นตัวแทน broad market ก็ up trend ด้วยแล้วก็สตรองใช้ได้เลยนะครับตอนนี้3ทุ่ม40เนี่ย ADR อยู่ Printing อยู่แถวบวก900แล้วเกือบพันแล้วนะครับ Bullish Disconnect ชัดเจนนะครับเราเทรดตามความเป็นจริงครับเราต้องไม่มโนเราคาดการได้นะครับแต่ถ้าตลาดความเป็นจริงมันเป็นยังไงเราควรที่จะต้องเทรดตามนั้นนะครับนั่นคือเหตุผลที่เราไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์อื่นๆในการ approach ตลาดนะครับโอเครอดูต่อครับโอเค4ทุ่มนะครับผ่านไป1ชั่วโมงครึ่งไม่ค่อยไปเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับสำหรับคนที่เป็นสมาชิกช่วงเวลาที่ ES pullback กลับมาที่ midpoint RTS midpoint นะครับเป็นขณะเดียวกันกับที่ Nasdaq นั้นจริงๆเขาเบรกทำ fresh new all time high ไปตั้งแต่แรกนะครับเสร็จแล้วก็ pullback กลับลงมาที่ไหนครับกลับลงมาที่24 midpoint เป็นช่วงเดียวกับที่ ES pullback กลับมาที่ RTS midpoint เลยไม่ใช่แค่นั้นตลาด Russell 2000 นะครับจังหวะที่ ES pullback กลับมาที่ RTS midpoint Russell 2000ก็ลงไปเทส support เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเป็น timing ที่ดีนะครับในการเข้าตลาดฝั่ง long side โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็น broad market มัน strong นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะที่ดีครับในการเข้าตลาด long side แล้วเราจะ hold ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเห็นเคลียร์คัตไซด์จริงๆว่าเราไม่ควรจะโฮเพราะว่าเราเอ็กซ์เพคได้ว่าราคามันน่าจะขึ้นไปถึง resistance zone ของเราซึ่งเป็นทาร์เก็ตแรกนะครับ initial resistance zone เดี๋ยวรอดูนะครับถ้า Nasdaq break ทำ fresh new all time highน่าจะพา ES ขึ้นไปด้วยครับแล้วเราก็น่าจะเห็น buying pressure ค่อนข้างเยอะครับอ
4:54 ดู ADI Line ครับ Broad Market Trend Up ขึ้นไปเรื่อยๆเลยดูแท่งนี้นะครับดูวอลลุ่มนะครับนี่คือจังหวะเดียวกันกับที่ Nasdaq Break ทำ Fresh New All Time High เลยครับเพราะฉะนั้นไม่มีสัญญาณใดๆกับที่เซลล์สายจะเข้ามาเซลล์รวมถึงบายเออร์ก็ยังไม่ได้เทค Profit ด้วยครับไม่มีเหตุผลอะไรที่จะออกตรงนี้นะครับแต่ถ้าราคาขึ้นไปถึงRecession Zone นี้ก็คือ49-51 โซนเราไม่ควรโฮนะครับเราควรออกเพราะว่าถ้าดูตาม Range 10 Day Range Analysis เนี่ยก็นั่นคือจุดที่ควรออกที่สุดครับเพราะฉะนั้นผมก็จะตั้ง Target Loss เลยนะครับตรงนั้นเราก็ออกได้เลยจะเห็นว่ามันไปเลยครับมันเลเนียร์มูฟมากมันไม่มีแท่งแดงเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นโฮไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ถึงเลนส์เอ็กซ์ตรีมแล้วอย่าโฮนะครับควรจะออกได้เท่าไหร่เท่านั้นครับอ่า 5:19 นะครับพอ Nasdaq Break ทำ Fresh New All ทำ High เท่านั้นแหละไปเลยนะครับแต่ยังไงก็ make sense นะครับในการที่เราจะออกตรงนี้แหละต่อให้มันจะขึ้นไปอีกนะครับผมก็บอกเลยออกตรงนี้ดีกว่า Red Extreme มันอยู่ที่นี่นะครับ Daily Range มันเท่านี้ก็คือเท่านี้ครับอันนี้คือมันดีมากเกินไปแล้วนะครับเนี่ยจริงๆแล้วช่วงนี้ช่วงนี้เทรดยากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตลาด Fresh New All Time High มันเทรดยากเสมอครับเพราะมันเป็น Momentum Based Trade นะครับมันไม่ใช่ Location Based Trade แล้วตอนนี้ Broad Market นะครับเนี่ยบวก 1,000 กว่าละ 1,100 นะครับแต่แนะนำว่าออกดีกว่าที่ Range Extreme นะครับแค่นี้เราก็น่าจะได้เกิน3เท่าแล้วมั้งครับสต็อปดั้งเดิมเราอยู่ที่นี่ถูกไหมครับนะเกือบ4เท่าดูกันไปเลยครับว่ามันจะมันฮิตเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงต่ออย่างที่เห็นครับบรรยากาศมันไม่มีเซลไซส์แทบจะไม่มีเซลไซส์เข้ามาเลยบางคนถามว่าอ้าวไม่มีเซลไซส์แล้วไอ้แดงๆนี่คืออะไรจริงๆแล้วไม่มีใครรู้นะครับว่าแท่งแดงเนี่ยการเซลครั้งนี้มันคือ buyer เขา take profit หรือว่าการที่เซลไซส์เข้ามาช็อตในความจริงๆคือไม่มีใครรู้ครับแต่เราดูโดยรวมครับเราจะเห็นว่าเซลไซส์ไม่ได้เข้ามานะครับเป็นเรื่องเป็นราวเดลต้าเทรนด์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดลต้านี่คือวอลลุ่มเบรกดาวน์นะครับเครื่องมืออะไรก็ตามที่เราเอามาใช้นะครับต้องเมคเซนส์ในการใช้เราจะไม่ใช้อินดิเคเตอร์ที่เบสออนไพรซ์นะครับแล้วเอามาผ่านกระบวนการคณิตศาสตร์อันนั้นเราไม่ใช้นะครับเพราะมันไม่เมคเซนส์โอเคอีก2ทิกทิกเดียวเนื่องจากทาร์เก็ตเราวางไว้ค่อนข้างนานนะครับแต่ครั้งแรกน่าจะฟิลเลย1ทิก come on come on อีกหนึ่งยัง
แม้ว่าราคาจะขึ้นไปถึงเลน Extreme แล้วจะไม่มีการช็อตในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเรามี Bullish Multiple Time Frame Alignment นะครับการช็อตเสี่ยงมากและไม่คุ้มมันอาจจะมีปฏิกิริยาครับพอยต์2พอยต์แต่อย่างที่บอกครับ Your Authority Ratio มันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าช็อตในตลาดแบบนี้เด็ดขาดนะครับเดี๋ยวถ้าเราเริ่มเห็นแท่งเขียว Delta 1 minute แท่งเขียวแล้วน่าจะฮิตทาร์เก็ตเริ่มเขียวแล้วแต่ไม่ฟิล Order canceled โอเคเดี๋ยวเราดูต่อสักครึ่งชั่วโมงนะครับว่ามันจะขึ้นไปไกลกว่านี้ป่ะแต่ถ้าตาม analysis นะครับของเรานี่คือ range extreme ถ้าขึ้นไปไกลกว่านี้ก็เกินไปครับอันนี้พูดความจริงจริงๆมันควรจะหยุดแค่นี้ด้วยซ้ำนะครับโอเคเที่ยงคืน7นาทีครับตอนนี้บอร์ดมาร์เก็ตก็เทรนด์ดาวน์แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไม่มีการช็อตใดๆทั้งสิ้นนะครับบูลลิชอินไวรอนเมนต์แบบนี้ช็อตไม่ได้ครับเสี่ยงมากมีพอกชิปขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตลาดน่าจะบาลานซิ่งอยู่ตรงนี้แหละจนถึงตลาดปิดนะครับโอเควันนี้ก็38ทิกนะครับลองบวกลบคูณหารเอาเองนะครับทิกละ 12.5 US ดอลลาร์ต่อ1สัญญาผมคงไม่บอกว่าผมเทรดกี่สัญญานะครับก็มีบางคนที่รู้ครับก็ช้านิดนึงนะครับวันนี้เพราะว่าตลาดมันวอลุ่มมันก็ไม่ได้เยอะครับ Fresh New All Time High เทรดยากเสมอนะครับยากกว่าตอนที่มันเทรดอยู่ในบาลานซิ่งซะอีกในความรู้สึกผมนะผมไม่ค่อยชอบตลาด Fresh New All Time High เท่าไหร่โอเควันนี้ก็คงลาไปเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะครับจะพยายามทำเทรดอัพเดย์อย่างนี้มาให้ดูอีกแล้วก็เพราะว่าสมาชิกอยากเห็นว่าตอน Real Time นะครับเราคิดยังไงเราโฮเทรดยังไงแล้วก็เดลต้ามันเป็นตัวที่เราโฮเทรดได้ทำให้เราโฮเทรดได้ค่อนข้างดีนะครับสังเกตดูตลอดระยะเวลาขึ้นไปเราไม่เห็นแท่งแดงเลยของเดลต้านะครับเพราะฉะนั้นมันมีวอลลุ่มของไบเออร์เข้ามาเติมตลอดก็โฮไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะฮิตทาร์เก็ตซึ่งสมควรแล้วนะครับตรงนี้ต่อให้มันขึ้นไปกว่านี้อีกก็อันนั้นมันดีเกินจริงเกินไปแล้วก็ช่างมันครับไม่เป็นไรปล่อยให้มันไปโอเควันนี้ขอบคุณครับราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายครับ